ตีเช้าวันจันทร์ค่ะเพื่อนๆนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนนี้กลัวทั้งโรงแรมมีห้องโอกับพิวเขาเลยกลัวนกเสียงนกมาปลุกตื่นตั้งแต่ตีห้าพระเจ้าโรงแรมใหญ่โตมากโรงแรมใหญ่มากห้องก็แบบดีมากไม่มีใครพักเลยพี่โอกับพิวพักกันอยู่แค่ห้องเดียวได้เวลาล้อหมุนเดินทางไปกาญจนบุรีกันต่อค่ะโรงแรมทั้งโรงแรมนี้เป็นของโอกับพิวเดี๋ยวเราจะไปดูอาหารเช้ากันอาหาร The breakfast for only you and I น้ำส้มคั้นจากส้มสดๆเลยไม่ได้ออกมาจากกล่องเป็นอะไรที่โอกับพิวสมัยก่อนชอบมากถ้าที่ไหนทำแบบคั้นสดๆนี้แบบเราจะกินแบบอย่างอร่อยเสียดายตอนนี้เราไม่กินแล้วค่ะนี่แก้วหนึ่งนี่น้ำตาลหลายช้อนนะ Is it real? Yes. It smells fantastic. Smell fantastic. It's a lot of fructose sugar there. ได้แต่นี้ค่ะกาแฟดำมีโฟมดีด้วยโรงแรมนี้ห้องพักใหญ่ค่ะดูใหม่แล้วก็ดูทันสมัย Wi-Fi แรงชัดจัดเต็มดีมากอาหารเช้าก็ดีค่ะขอบคุณมากนะคะโรงแรมเครือวันริเวอร์ไซด์ระหว่างทางไปกาญจนบุรีนะคะเราแวะที่ตลาดน้ำทุ่งบัวแดงค่ะแวะมาดูนิดนึงพอดีว่าเพื่อนโอ๋ค่ะเขาแชร์รูปเขานั่งบนเรือแล้วก็เป็นภาพโดนช็อตโอ๋ก็เลยอยากจะได้สักภาพพอดีมันเป็นทางผ่านพอดีโอ๋ก็เลยบอกให้ฮิวแวะค่ะส่วนตัวฮิวนั้นไม่ได้ชอบหรอกค่ะเพราะว่าฮิวไม่ชอบอะไรที่เป็นทัวริสต์แต่โอ๋ชอบ เลยแวะสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องโอ๋ไลฟ์บล็อกทุกคนนะคะวันนี้เราก็มานั่งเรือเล่นกันที่นี่ค่ะตลาดน้ำทุ่งบัวแดงที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะตรงนี้ไฮไลท์ก็คือเขาจะมีโดรนค่ะถ่ายภาพเราจากมุมสูงนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์คาเฟ่ก็จะแรงเงียบๆนิดนึงอีกบรรยากาศหนึ่งของทุ่งดอกบัวแดงนอกจากที่เราไปที่อุดรแล้วก็ยังมีที่นี่นะคะจะมีโดรนลอยอยู่ตรงนู่นโดรนบินไปรอไปละจะเป็นที่ที่เราแบบเรือไปจอดเพื่อให้เรา acting นะคะ lay down Hugh are you ready are you ready for the drone shot I'm not lying down yeah it's good to lie down I'm gonna get up again ไม่ให้ความร่วมมือค่ะสามีไม่ให้ความร่วมมืออะไรที่เป็นทัวริสต์ทำ Hugh จะไม่ให้ความร่วมมือแชะ Kissing with his friend, look. Aww. Look, crocodile. Where? You are guan mak. โอ้ใส่ใน Google Map นะคะคำว่า Red Lotus Floating Market นะคะก็จะพาเรามาถึงนี่อาจจะยากนิดนึงตรงที่แบบว่าถนนพอถึงทางเลี้ยวอะค่ะมันจะมีคอนกรีตปิดเอาไว้ต้องขับอ้อมมานิดนึงนะคะจริงๆโอว่ามันน่าจะมีทางดีที่มาดีกว่านี้แต่พอดีว่า Google พาโอแบบบุกป่าฝ่าดงบุกทางชนบทมาแล้วก็วิ่งมาเรียบคลองประปาตื่นเต้นไปหน่อยนี่เราก็มาถึงจุดที่จะเสร็จแล้วนะคะส่วนดอกบัวนี้ก็จะมีพันมะเหมี่ยวแล้วก็พันเดียวกันกับที่อุดรมีนะคะนี่ก้มลงดมก็มีกลิ่นหอมนะที่เขาปลูกทำสวนนาบัวเพื่อเป็นเชิงท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูรูปจากภาพโดนกันวันนี้โอกับฮิวมาวันจันทร์นะคะก็เลยเงียบถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะแบบ
เยอะกว่านี้คนเยอะกว่านี้แน่นอน Right baby you having fun Oh indescribable อธิบายไม่ได้ Can't tell you how much fun I am สวยดอกบัวสวยมากลมพัดเย็นสบายอ่ะตอนนี้เป็นเวลา 5:10 ลมพัดเย็นสบายเลยดอกบัวขึ้นกันแบบเปิดตลอดทั้งวันนะฮะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยเปิดตลอดวันด้วยไม่เหมือนทุ่งบัวแดงที่อุดรนะอันนั้นน่ะต้องตื่นไปแต่เช้าเพื่อจะดูดอกบัวบานแต่อันนี้บัวบานตลอดทั้งวันเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นบัวคนละพันกันเนาะกระทุ่งบัวแดงไปดูภาพดวลกันค่ะSmell it first. This one you like. Smell one by one. All the smells are mixed together. You choose. You know, I feel no good at smells. Think white or kid? Maybe hot. เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะพามารูมทัวร์นะคะห้องที่โอกับฮิวพักเป็นห้องดีลักนะคะฮิว Yes. Lay down on the bed. See how big is it? มาดูเตียงเตียงทั้งใหญ่และกว้าง This is look like it's bigger than the.King size เออใหญ่กว่าเตียงที่บ้านนี่ค่ะว้าว This is a king and queen size together King and queen size together Yes เตียงใหญ่มาก I chose it specially so I can keep you on fast after bed I don't get disturbed in the night นี่ก็เป็น safe box นะคะบิดีบาร์นะคะWelcome drink สามารถดื่มเครื่องดื่มในนี้ได้อะไรก็ได้ค่ะ1อันเลือกเอาได้เลยตามสบายส่วนนี้เป็นห้องน้ำมีบริเวณชาวเวอร์นะคะแล้วก็อ่างล้างหน้าตรงนี้ก็เป็นทอยเล็ตห้องใหญ่มากค่ะเพื่อนๆ Thank you darling the room is nice jolly good Right, we go to the terrace restaurant. With the pepper. It's all right here. I hope the food's okay. อาหารเที่ยงทอดมันปลาดูน่ากินมากแล้วก็หมูสะเต๊ะรวมอร่อยไหม ตามด้วยอันนี้นะคะต้มข่าไก่แล้วก็แกงมัสมั่นไก่มาดูบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินนะคะริมแม่น้ำแควโรงแรมนี้อบอุ่นเลยค่ะมีแขกอยู่ด้วยเยอะเลยบรรยากาศดีมากนี่
ต้อนรับเหลืองต้อนรับน่ารักจังเลยตัวขาวๆหน่อยเป็นแฟนกันออกนอกเมียวเมียวเมียวเอ๊ยสบอยแคทเอ๊ยฮัลโหลฮัลโหล yes good boygood boy โดนตบเลยโดนตบเลยโดนตบเลย hey yes เฮ้ยเชมันชอบมากวนหนูใช่ไหมลูกทำไมหนูสวยจังเลยลูกฮะ there's another cat ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแควก็เลิกไปก็เหรอเนี่ยตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา 6:30 เราเดินลงมาดูวิวกันด้านล่างของสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปข้างบนกันไปลุ้นรอดูต่อรถไฟมานะคะจบวันด้วยค็อกเทลเย็นๆที่โรงแรมนะคะแล้วก็นั่งดูบรรยากาศริมแม่น้ำทริปนี้ทริปกาญจนบุรีเป็นทริปที่ฮิวรีเควสต์อยากจะมาหลายปีมากว่าฮิวจะต้องมาให้ได้แล้วก็อยากจะมาดูนี่แหละค่ะสุสานดอนลักสุสานของพันธมิตรนะคะที่ฝรั่งที่มาทำรถไฟสายมรณะที่เขาเสียชีวิตกันเยอะๆอะค่ะวันนี้ก็เลยเป็นวันที่เราแบบมีหลากหลายอารมณ์มากทั้งแบบเศร้าแล้วก็รู้สึกแบบน้ำตาไหลเวลาอ่านป้ายหลุมศพอะค่ะแล้วก็รู้สึกแบบมีความรู้สึกอินไปกับประวัติศาสตร์นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาดูช่องโอไลฟ์วล็อกคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย